ันเสาร์ช่วง Saturday Talk สนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอยู่ที่ร้านอาร์ติ้งค่ะเราจะมาเลือกโต๊ะเอ๊ะหรือว่าภาพวาดติดผนังกันแน่คะได้ทั้ง2 อย่างเลยค่ะน้องแหวนค่ะเพราะว่านี่เขาเรียกว่าพิกเทเบิลคือพิกเจอร์บวกกับเทเบิลนั่นเองมันมีฟังก์ชันการใช้งาน2แบบค่ะอันนึงก็เป็นโต๊ะได้นะคะอีกอันนึงติดเป็นภาพแขวนผนังแบบนี้สวยๆเป็นงานศิลปะอย่างนึงไอเดียเก๋มากเก๋มากเลยค่ะเรานั่งอยู่กับเจ้าของไอเดียแล้วค่ะคุณชนะชัยสวัสดีค่ะสวัสดีครับได้แต่ใดมาคะอันนี้ครับไอเดียตรงนี้เนี่ยก็คือจริงๆมันก็มาจากสิ่งง่ายๆใกล้ตัวะนะครับเราเห็นโต๊ะญี่ปุ่นนะที่มีรูปภาพอยู่ที่บนท็อปของมันผมคิดว่าอันนี้มันเป็นผลิตภัณฑ์ประชาชาตินะทุกบ้านก็ต้องใช้ประชาชาติเลยคือแต่ว่าทุกบ้านต้องใช้หลายๆครั้งเนี่ยมันพังเพราะว่าเราเก็บไม่ดีค่ะใช้แล้วก็อาจจะซุกไว้หลังตู้บ้างอะไรบ้างเราก็เลยคิดวิธีเก็บว่าถ้ามันพับขาแล้วขามันซ่อนอยู่ข้างหลังได้ก็คือไม่ใช้ก็ไปแขวนเป็นภาพประดับผนังได้อันนั้นคือเริ่มต้นไอเดียจากตรงนี้นะครับเริ่มต้นเนี่ยเราก็ทำเป็นพิกเทเบิลที่เป็นเตี้ยๆก็คือโต๊ะญี่ปุ่นก่อนตอนหลังเราก็พัฒนาขึ้นมาเป็นโต๊ะไซส์สูงขนาดนี้ก็คือวางคอมได้อะไรได้ใช่ซึ่งก็เป็นโต๊ะที่อเนกประสงค์จริงๆนะครับแล้วก็แหมพื้นที่จำกัดนึกถึงเลยอ่ะเราก็เก็บแล้วก็แขวนก็สวยนะคะแต่ว่าสิ่งที่เห็นอยู่อย่างนึงนึกออกไหมเวลาเป็นโต๊ะญี่ปุ่นเนี่ยเวลาพับขาแล้วขามันจะนูนคือตัวพื้นโต๊ะเนี่ยมันไม่ได้บุ๋มเข้าไปเราแก้จบตรงนี้เราใช้เวลาแก้ปัญหาตรงนี้2ปีไม่น่าเชื่อนะครับว่าคือทดลองไปเรื่อยๆค่ะการทำขาให้มันอยู่ข้างในแล้วก็มันแข็งแรงแล้วก็ไม่หนักเกินไปและใช้เวลาพัฒนา2ปีจึงเป็นอย่างที่เห็นนี้คือพับเข้าไปแล้วมันก็จะเป็นเหมือนด้านเรียบละโจทย์ของเราก็คือว่าเอ๊ะมันจะแข็งแรง มันจะเบาแล้วก็มันจะใช้งานได้ง่ายได้ยังไงการพับนี่ใช้เวลาเพียง3วินาทีก็เปลี่ยนจากโต๊ะเป็นรูปภาพได้แต่ผนังได้เลยบางครั้งก็เร็วเหมือนเล่นกลนะฮะหันหลังไปปุ๊บโต๊ะหายไปการผนังเป็นรูปภาพแทนนะคะใช่ครับแล้วตอนที่แบบไอเดียออกมาตอนแรกเนี่ยค่ะได้ผลตอบรับยังไงบ้างอะคะก็ดีฮะครับเป็นของแปลกโดยเฉพาะชาวต่างชาตินะฮะเราได้รับจดหมายนะฮะเหมือนจีบเรานะครับจีบเราทางธุรกิจนะว่าจะเป็นตัวแทนขอเป็นเอเจนต์เป็นอะไรต่างๆเนี่ยเยอะมากจากทั่วโลกนะครับซึ่งตอนนี้เราก็อยู่ในช่วงของการเซตหลักการเซตวิธีการอยู่แสดงว่าเขาตกหลุมรักสาวสวยเขามองว่านี่มันคือเขาอาจจะคิดการไกลไปถึงไหนเราก็ไม่ทราบนะครับว่าอันนี้มันเป็นสินค้าที่จะน่าจะมีบทบาทในสังคมหรือว่าในชีวิตในไลฟ์สไตล์ได้ในอาจจะเป็นในโลกนี้ไม่ใช่ในประเทศไทยอย่างเดียวก็คือก็แสดงว่าอีกหน่อยเราก็สามารถขยายไปขายที่เมืองนอกได้เหมือนกันใช่ไหมคะนี่แหละไอเดียคนไทยนะคะต้องบอกว่าคุณชนะชัยเนี่ยเป็นนักออกแบบซึ่งอยู่ในวงการมาโอ้โห30 ปีครับเราอยู่ในวงการแฟชั่นมาก่อนซึ่งไม่ได้ทำเกี่ยวกับเรื่องตรงนี้เลยถ้าพูดถึงแล้วหรือว่ามันเป็นอะไรที่เกี่ยวเนื่องกันคือเราเริ่มต้นจากธุรกิจแฟชั่นทำตกแต่งร้านให้กับธุรกิจแฟชั่นเรื่องของความรู้สึกรสนิยมเรื่องของการใช้ชีวิตพวกนี้เราได้ใช้ชีวิตได้คล่ำวอดอยู่กับสิ่งนี้มานานนะครับวันหนึ่งเราก็วนไปวนมากับเราจะหาอะไรที่มันง่ายๆนะง่ายๆแต่ว่ามันเป็นความจริงที่ชีวิตเราต้องการต้องใช้เราก็เลยนึกถึงโต๊ะเริ่มต้นจากโต๊ะญี่ปุ่นนี่แหละนะครับแล้วก็กลายเป็นมาเป็นโต๊ะสูงอย่างนี้ก็เป็นเราเรียกว่าโต๊ะอเนกประสงค์นะครับมันเป็นโต๊ะครอบจักรวาลที่ได้ทุกที่บางครั้งก็แล้วแต่เด็กๆก็จะไปใช้โต๊ะแบบนี้ทำการบ้าน
ู้ใหญ่ก็เป็นโต๊ะทำงานหรืออาจจะทานข้าวแล้วแต่นะครับซึ่งเราคิดว่านี่คืองานออกแบบที่วันนึงเราออกแบบมา30ปีเนี่ยมันทดไปทดมามันเหลือแค่นี้มันคืนสู่สามัญใช่มันง่ายจนหลายๆคนบอกคุณใช้เวลาออกแบบตรงนี้2ปีอยู่นะใช่ครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเราออกแบบอะไรที่มันหวือหวามากนะเราใช้เวลาแป๊บเดียวเองนะใช้วาดรูปใช้สเก็ตออกมาเนี่ยไม่นานแต่ว่าตัวนี้มันเป็นอาชีพต้องการการพัฒนาเยอะมันไม่ใช่แค่คิดบางครั้งเราใช้เวลาออกแบบแป๊บเดียวนะแต่ว่าพัฒนาจนมันเป็นโต๊ะอย่างเงี้ยที่สามารถใช้งานได้จริงๆเนี่ยมันใช้เวลานานมากแต่ว่าวันนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จในขั้นหนึ่งนะคะต้องบอกว่าโต๊ะที่เราเห็นอยู่นี่สามารถที่จะเป็นฟังก์ชันโต๊ะโดยการออกมาแบบนี้ในเวลาอันสั้นแล้วก็ถ้า3วินาทีเท่านั้นนะคะแล้วก็สามารถเก็บแล้วก็แขวนอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี้นะคะแต่สิ่งที่เราเห็นว่ามันเป็นมูลค่าเพิ่มได้ในเรื่องของงานศิลปะภาพปรินต์ดีไซน์ต่างๆกราฟิกต่างๆตรงนี้เนี่ยมันสามารถเลือกได้หรือว่าลูกค้าถ้ามาสั่งนี่มันมีวิธีการยังไงนะคะโต๊ะหนึ่งตัวเราทดมาว่าคือตอนนี้ศิลปะมันเป็นสิ่งที่หลายๆคนก็พูดว่าศิลปะมันเป็นสิ่งที่ดีนะแต่ว่ามันก็ยังไกลตัวอยู่นะมันสูงมากมันไกลมากจนคนเอื้อไม่ถึงเราก็เลยพยายามทำงานศิลปะเรียกว่าตัดต่อพันธุกรรมศิลปะใหม่ให้มันง่ายนะให้มันเข้าถึงได้ง่ายจะเห็นว่าเด็กก็เราก็มีงานสำหรับเด็กวัยรุ่นผู้ใหญ่นะฮะเราจะมีศิลปะค่อนข้างหลากหลายนะครับซึ่งศิลปะพวกนี้เนี่ยเราเป็นอะไรที่ถูกออกแบบมาเฉพาะนะฮะเพื่อให้อยู่ในโต๊ะนะครับไม่ได้ไปเอามาจากเว็บไซต์หรือว่าไปอะไรนะไปอะไรจากที่ไหนไปอาจจะไปลอกเรียนมาไม่ใช่แสดงว่ามีทีมดีไซน์ใช่ครับใช่ทีมดีไซน์เนี่ยเรามีตั้งแต่อายุ20ถึง50นะก็คือแล้วแต่กลุ่มเป้าหมายใช่ไหมวัยรุ่นก็ใช้วัยรุ่นออกแบบเลยสำหรับผู้ใหญ่แล้วก็เอาผู้ใหญ่ออกแบบเป็นไอเดียที่ดีจริงๆนะคะนะคะเราก็สามารถสมมติถ้าเราสั่งโต๊ะน้องหวานจะซื้อโต๊ะตัวหนึ่งอย่างนี้คือเข้ามาดูขนาดที่นี่ของเรามีกี่ขนาดเท่าที่เห็นมีทั้งหมด11ขนาด11ขนาดนอกจากขนาดแล้วดูอะไรนอกจากขนาดนะครับก็คือว่าเลือกภาพเลือกภาพที่หลากหลายนะครับตรงกับนิสัยใจคอตรงกับจริตของตัวเองแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเรายังให้เอารูปของตัวเองนะบางคนถ่ายรูปแล้วก็เล่นใน Instagram หรือว่าเป็นคนที่ชอบทำงานศิลปะก็สามารถเอาสิ่งนั้นเนี่ยมาลงในโต๊ะได้ค่ะหมายถึงว่ามาใส่ลงไว้ในนี้ได้ใช่ใช่เราก็มีเทคนิคในการที่จะเอารูปของเขาเนี่ยมาใส่ครับโอ้โหน่าสนใจแล้วนะน่าสนใจแล้วนะทีนี้พอเอามาใส่แล้วมันก็ต้องดูถึงความคงทนใช่ครับเรามีตัววัสดุยังไงตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นอะคริลิกลามิเนตนะครับซึ่งถามว่าทนแค่ไหน1กันน้ำได้นะกันความร้อนได้ในระดับที่มือคนจับได้ฉะนั้นถามว่ามันทนแค่ไหนมันก็ทนเท่ากับโต๊ะมาตรฐานนะครับตรงนี้ตัววัสดุก็จะนะทีนี้ถ้าน้องแหวนชอบดีไซน์ไหนเห็นว่ามีเป็นหมื่นๆใช่ครับตอนนี้ใกล้ๆพันแล้วครับใกล้ๆพันมีเยอะมากอนาคตน่าจะมีอาจจะเป็นหมื่นครับออกแบบไปเรื่อยๆนะคะเรียกได้ว่ามีโต๊ะตัวเดียวนะดีไซน์นี้เดียวของเราเลยนะครับนะคะตรงนี้อ่ะทีนี้ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นลูกค้าที่เข้ามาออเดอร์ดูภาพเองวัสดุเองหรือว่าเข้ามาเลือกตามที่เราตอนนี้ประมาณครึ่งๆนะครับครึ่งๆครับคนที่อยากจะทำของขวัญหรือว่าทำสร้างความพิเศษให้กับคนรักนะฮะเขาก็จะเอาโต๊ะตัวนี้แหละเอาสิ่งนี้มาเป็นสร้างของขวัญชิ้นพิเศษได้โดยที่เอารูปไปดีโดยเอาอะไรสิ่งที่มันเขาประทับความประทับใจต่างๆมาหลายครั้งว่าในการเอาของนี้ไปส่งที่บ้านเนี่ยจะเห็นความตื่นเต้นของของลูกค้าคือมันก็เป็นโต๊ะนี่แหละฮะแต่ว่ามันมีความหมายเพราะว่ามันไม่ใช่โต๊ะแค่ว่าเอาเงินไปซื้อโต๊ะมาตัวนึงแล้วก็มันก็เป็นโต๊ะแต่ว่ามันเป็นโต๊ะที่มันมีความเป็นตัวของเขาอยู่ด้วยมันก็เป็นโต๊ะตัวเดียวนะในโลกก็คือว่าเป็นหนึ่งต่อหนึ่งนะครับเป็นคัสตอมในอนาคตที่วางแผนยังไงกับความเป็นเรียกว่าโต๊ะธรรมดาตัวนึงเนี่ยครับวางแผนกำบันไว้ยังไงบ้างครับในอนาคตก็จะเป็นทำโต๊ะที่ไซส์เล็กกว่านี้นะครับทำโต๊ะที่ไซส์เล็กกว่านี้แล้วก็
พกพาได้ง่ายเพราะว่าหลายๆคนอยากจะยกหุ้นนี้กลับไปบ้านหมายถึงว่าไปต่างประเทศนะชาวต่างชาติก็จะทำโต๊ะที่มันเบาหน่อยก็สามารถแครี่กลับไปได้เลยแต่ดูเท่าที่ดูไซส์อันเล็กๆก็ไม่ได้หนักมากไม่ได้หนักมากค่ะนี่ขนาดไซส์ใหญ่ก็ไม่ได้ว่าหนักนะคะแต่ก็มั่นคงดีนะคะอ๋อมีเก๋อีกอันนึงต้องแอบบอกคุณผู้ชมสมมติว่าถ้าเราชอบศิลปะขีดเขียนไหมตรงนี้สามารถเป็นไวท์บอร์ดสำหรับเด็กๆนี่สนนะครับเขาก็เอาโต๊ะตัวนี้แหละเป็นที่สำหรับทำการบ้านได้วาดการ์ตูนซุกซนได้นะฮะหลายๆครั้งที่เราเห็นว่าโต๊ะตัวนี้การตีความโต๊ะตัวนี้นี่มันไม่เหมือนกันเลยเด็กๆมานะพ่อแม่มาเห็นแบบนึงลูกๆมาเด็กเล็กๆก็เห็นอีกแบบเด็กเล็กๆมานี่เขาเห็นเป็นของเล่นก็เห็นลายการ์ตูนเขามากอดเลยนะฮะกอดว่านี่เป็นของเขานะแล้วก็ร้องไห้จะให้ซื้อจะเอาฉะนั้นเด็กก็มองว่าเป็นของเล่นที่เขาจะเอามาเล่นได้ผู้ใหญ่ก็จะซื้อไปในลักษณะเป็นโต๊ะทำงานโต๊ะที่อันนึงก็คือว่าโต๊ะตัวนี้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นเฟอร์นิเจอร์ในครอบครัวละแต่มันเป็นเฟอร์นิเจอร์แบบส่วนตัวหลายคนซื้อไปเป็นโต๊ะที่อยู่ในห้องนอนฉะนั้นมันไม่ได้เป็นเรื่องของพ่อแม่แล้วที่จะซื้อโต๊ะเข้าบ้านก็คือว่าทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะซื้อโต๊ะของตัวเองเข้าไปใช้ในห้องนอนเป็นส่วนตัวเลยครับเป็นของส่วนตัวเมื่อกี้บอกแล้วว่าไอเดียเริ่มจากคุณพ่อเรียกว่าอย่างนั้นแล้วกันวันนี้ส่งไม้ต่อให้ใช่ครับให้ใครดูแลธุรกิจเราให้ได้ครับก็มีคุณกีรดานะครับคุณกีรดาเนี่ยบังเอิญแกชอบศิลปะนะครับก็จะมีส่วนในการที่จะพัฒนาพวกลายพวกนี้นะครับฉะนั้นลายพวกนี้เราจะเห็นว่าบางครั้งมันมีส่วนผสมของความเป็นเด็กทำเป็นวัยรุ่นเนี่ยก็จะมาจากอีกเจเนอเรชันซึ่งเราเห็นว่าศิลปะมันเป็นเรื่องของไร้พรมแดนนะไร้วัยเรากำลังตีความหมายคำว่าศิลปะใหม่ก็คือศิลปะมันเป็นอาหารที่เราควรจะต้องกินจะต้องเสพนะฮะถ้ามันอยู่ในโต๊ะอยู่หน้าท็อปเนี่ยเราก็อาจจะเสพมันโดยที่เราไม่รู้ตัวนะลองนึกนะฮะว่าเราเล่นคอมอยู่บนโต๊ะตัวเนี้ยแทนที่จะเป็นโต๊ะเรียบๆเพลนๆแต่ว่าตอนนี้มันมีเรื่องราวมีเรื่องราวจะเห็นว่าในรายละเอียดเนี่ยก็ถ้านั่งดูนะฮะมันจะมีเรื่องเล่าเหมือนอันนี้เป็นความฝันของแมวความฝันของแมวที่เราเห็นอยู่นี่แมวก็แทนตัวผู้หญิงแทนผู้หญิงผู้หญิงก็มีเรื่องกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กในชีวิตเขาอ่ะนะมีทะเลาะกันมีอะไรต่างๆน่ารักมากเลยนะใช่ไหมมีจะกินอะไรด้วยเนี่ยใช่มันจะมีจะกินฝันถึงอาหารฝันถึงขนมอะไรพวกนี้ค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นสีสันที่เราอยากจะใส่เข้าไปในศิลปะของอาร์ติ้งครับนี่แหละโต๊ะตัวเดียวเสริมจินตนาการได้เลยนะคะใช่ครับอ่ะใครสนใจนี่ไหมคะสามารถมาดูได้ที่ไหนมีช่องทางติดต่อยังไงบ้างก็จะมีมาที่ร้านนะครับร้านก็มีที่เทอร์มินอล21แล้วก็เซ็นทรัลปิ่นเกล้าแล้วก็เดอะมอลล์บางแคนะครับก็เลยนี้ก็กำลังมีสาขาใหม่ๆที่เรากำลังดูอยู่นะครับหรืออันก็คือเข้าไปที่เว็บไซต์นะฮะ www.artingart.com ครับสามารถเข้าไปใช้เวลาช้อปปิ้งได้เป็นวันๆนะฮะคือเราสามารถสั่งออนไลน์ได้ใช่ออนไลน์ได้ฉะนั้นการเลือกลายเนี่ยเราจะใช้เวลา3วันในการเลือกลายให้กับแฟนเราเพราะเรามีลายเยอะก็ค่อยเลือกนะฮะก่อนจะนอนก็นั่งเลือกสักหน่อยนะฮะก็เป็นอะไรที่เป็นความสุขอีกแบบนะมีความสุขนะก็เป็นความสุขนะคะถ้าสั่งอันนึงนี่นานไหมคะใช้เวลาค่ะใช้เวลาประมาณถ้าเป็นการสั่งทางก็ประมาณ1สัปดาห์ครับนะคะก็ไม่นานมากนะคะเนาะแต่ใครสนใจให้คุณธนชัยฝากเบอร์ไว้หน่อยได้ไหมครับเผื่อมีคนสนใจโทรมาสอบถามครับครับ02-811-9678-9ครับค่ะต้องบอกว่าใครสนใจศิลปะหรือเฟอร์นิเจอร์อะไรไอเดียดีๆแบบนี้นะคะมาดูได้นะทางเว็บไซต์และเบอร์โทรหรือมาที่ร้านเลยก็ได้อย่างที่บอกนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณธนชัยมากค่ะที่มาแนะนำไอเดียเก๋ๆแบบนี้ขอบคุณค่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะช่วงหน้าสไตล์ลิมิเต็ดนะคะคุณตุ้มแจงรออยู่แน่นอนจะเป็นอะไรดีๆเด็ดๆเดี๋ยวกลับมาติดตามชมค่ะ